ดแล้วค่ะครับผมแล้ววันนี้มีอะไรจะพูดกับคณะกรรมการไหมครับคิดไม่ออกเลยทีเดียวตั้งใจซ้อมค่ะแล้วก็ตั้งใจเต้นมากค่ะโอ้โหนี่น้องๆเหนื่อยกันมากเลยนะครับเพราะ energy นั้นไม่มีดรอปเลยหายใจก่อนลูกนะฮะคณะกรรมการครับผมมีอะไรจะพูดกับน้องๆไหมครับแนะนำมีใครพูดไหมครับพี่ชินพี่ชินผมต้องเป็นพี่ชินแล้วแหละครับไม่มีใครลุกเลยนะฮะพี่ชอบสิ่งที่พี่ชอบก่อนแล้วกันนะพี่ชอบความสดใสในมุมของว่าพี่ดูว่าเราน่าจะอายุน้อยนะพี่ชอบความสดใสตรงนี้ตรงที่ว่าเรามี energy ในหน้าตาของเราตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พี่ชอบพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ enjoy แล้วก็การเลือกเพลงต่อเพลงพี่ชอบเหมือนกันพี่ชอบโดยเฉพาะท่อนที่เป็นท่อนเพลง It's been a half my money พี่โอ้เมื่อกี้พี่แบบพี่กีดอ่ะพี่ชอบไอ้ท่อนที่แบบตัดมาแล้วก็เวฟพร้อมไปน่ะโอ้พี่เลิฟเลยพี่อินเลยพี่บวกคะแนนไปก็ตอนนั้นเลยอ่ะนะสิ่งที่พี่อยากให้เพิ่มนะครับคือความแข็งแรงแล้วก็ความพร้อมเพรียงในการเต้นนะครับเพราะว่าเราเห็นว่ากลุ่มแดนเซอร์ที่ขึ้นมาเต้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่แข่งมาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมแล้วแต่ละคนก็ใส่กันเต็มมากเราต้องระวังนะข้อหนึ่งที่เราต้องระวังถ้าเราเป็นศิลปินแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่าให้แดนเซอร์เขาเต้นล้ำเราเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่แดนเซอร์เต้นล้ำเราเราจะดูดรอปพี่ถึงต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาเพราะแดนเซอร์พี่เก่งแดนเซอร์พี่จะเก่งกว่าพี่หรือพี่สวยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะศิลปินนะถ้าเราแบบในนี้พี่แนะนำในฐานะศิลปินคือเราก็จะต้องแบบพยายามพัฒนาตัวเองให้อย่างน้อยให้มันเพิ่มออกมาจากเขานิดนึงหรือมีวิธีนึงบอกให้แดนเซอร์เต้นเบาลงนะครับไปบอกเฮ้ยมึงเบาหน่อยดิอย่าสวยเกินหน้านะเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทั้งหมดองค์รวมแล้วพี่ว่าเป็นโชว์ที่สนุกแล้วก็พี่อยากจะให้กำลังใจเราฝึกฝนต่อไปนะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ชินด้วยนะครับผมยังไงขอให้โชคดีนะครับและนี่คือ WSEP1 มาถึงทีมต่อไปนะครับทีมที่9แล้วนะฮะทีมนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันต้องบอกว่าทีมนี้นะครับรอบคัดเลือกเนี่ยโอ้โหได้เสียงกรี๊ดไปเต็มๆเลยนะครับพวกเขาจะมาคัฟเวอร์ศิลปินของ Big Bang ครับไปพบกับทีมนี้เลยกับ Lollipop CC